เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator 19นะฮะวันนี้เราก็อยู่ช่องนะป๊อป 3D เช่นเคยนะครับผมนะฮะวันนี้เราก็มาเปิดตัวรถใหม่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นคันไหนครับนี่เราก็มากับนาปาล์มอีกแล้วนะครับผมนะทักทายครับผมครับผมสวัสดีครับนี่ก็เขามีหน้าที่คาเมโคนะฮะก็ช่วยกันขุดดินนะนี่ก็อยู่แมปเดิมของวุฒิพงษ์นะครับผมแมปฉลอง 30,000 ซับสไครบ์นะฮะใครที่สนใจแมปนี้ก็เป็นดาวน์โหลดได้ที่ช่องวุฒิพงษ์ได้เลยนะครับผมนะตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนะป๊อปด้วยแล้วกันนะใครที่เข้ามาใหม่นะฮะแล้วก็ช่องปาล์มก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมใต้คลิปนะนี่เลยรถที่เราจะเปิดตัวนี่ก็คือนะ NPR คันนี้ครับผมนะเป็น6ล้อดำนะครับผมนะฮะนี่เป็นตัวดำเตี้ยนะครับผมนะผมรุ่นไอตัวก่อนที่ผมทำนี่มันเป็นตัวดำเกษตรนะครับผมนี่ก็มาเล่นแบบดำขุดดินนะครับผมนะนี่ก็เป็นคลิปแรกของคันนี้นะครับผมนะดูสติ๊กเกอร์ซะก่อนนะครับผมอันนี้เป็นรถที่เราจินตนาการขึ้นมาเองนะครับว่าเป็นรถของตัวเองนะครับผมนะเป็นรถของน้าป๊อปเองนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราย้ายรถไปที่หน้างานกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขับเทเลอร์ให้ปาล์มก็ขับอันนี้ขึ้นเลยผมเอาบันไดลงให้นี่ครับผมทีนี้ก็เป็นเทเลอร์นะสิงห์ไฮเทคครับผมนะนี่ก็ผมก็สร้างขึ้นมาเองกันนะจินตนาการขึ้นมาเป็นรถของทางอู่เลยแล้วกันนะเรียกง่ายๆนะฮะโอเคครับผมเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะเสียงอันนี้มันออกข้างนอกกี้ผมติ๊กมึงจะติ๊กว่าให้มันออกแค่ไมค์แล้วถ้ามันออกหัวลำโพงได้ไหมออกลำโพงหัวลำโพงโอเคครับผมก็อ่ะครับขึ้นมาเลยครับเสียปาล์มของเราเรียกว่านาปาล์มเลยแล้วกันนะอันนี้ทำไมเสียงเราไม่เข้าปาล์มผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยโอ้ยพูดอะไรหน่อยสิรังสมาธิอยู่เออเพิ่งมาฝึกงานวันแรกยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะเอ้ยติดนะต้องเป็นแบบนี้แหละเป็นแบบนี้ปกติแหละเราขึ้นสับมาเลยสับมาเลยสับให้มันผ่านจุดตรงนั้นมาเลยสับมาเลยเออนั่นแหละโอเคมันบักนิดนึงตรงบันไดแหละนะฮะผมยังไม่แก้โอเคครับผมสวยงามฮะผมไปเล็งให้ก่อนให้อาร์มมันตรงนะมันเป็นช่องบันไดพอดีอ่ะเออให้มันซ้ายโอเคซ้ายอีกนิดนึงโอเคพับอันนี้ขึ้นอีกหน่อยได้ไหมเคนอันแรกอ่ะเขาเรียกอะไรอาร์มมันอันแรกอ่ะเคนหนึ่งเคนสองก็เรียกอะไรวะบูมเออบูมเล็กพับเข้าไปอีกนิดนึงโอเคอันนี้ก็มันไม่สมจริงนะเลยโอเคเกวางเลยฮะเดี๋ยวผมไปเอาบันไดขึ้นแล้วเดี๋ยวปามขับไปเองดีกว่าเดี๋ยวผมขับไอ6ล้อไปฮะโอเคตัดเครื่องดูเสียงเตรนะเสียงเครื่องไม่ออกแล้วประเด็นเครื่องไม่เขาขึ้นแล้วมันขึ้นเทเลอร์ไม่ได้ต้องย้ายปุ่มเอาเฮ้ยเสียงรถไม่ออกว่ะอ่ะเสียงรถผมไม่ออกเลยมีแต่เสียงเตรตอนเราเล่นมันออกไหมอันนี้ออกอยู่นะเนี่ยไอ้คันเขียวเนี่ยแหละคันที่ผมขับอ่ะออกนะเอาเลยใช่เดี๋ยวผมไปปิดที่ตัวเกมไม่ออกว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงข้างนอกเนี่ยมันออกอยู่ไหมเดี๋ยวออกในไหนผมยังออกเลยโอเคมันอาจจะดังที่ OBS แหละไม่เป็นไรครับผมแต่มันจะรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยวผมนำไปก่อนแล้วกันนะฮะก็เราไปขุดบนอันนี้ดีกว่ามันจะเป็นเนินด้านบนน่ะเบาะด้านบนเหรอเออนี่ขึ้นไปด้านบนแล้วขุดมาเทข้างล่างดีกว่าว่ะ
ได้ได้ได้แล้วเราไปปีนบ่อขึ้นเขานะทุกคนใครที่ชื่นชอบมอดแบบไทยนะฮะฝากกดไลค์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับช่องน้ำปอบสามดีนะแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะได้เด้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะนี่เราก็ขับไปฝั่งนี้ก่อนนะเดี๋ยวรอปาล์มก่อนนะมายังโอเคมาแล้วนะฮะนี่ระวังคนนะคนมันเดินมุดดินอ่ะคนเดินมุดบินนะเห็นแต่คอนะทุกคนนี่ฮะเฮ้ยมีหลุมข้างหน้าด้วยระวังหลุมนะมีหลุมด้านหน้าทางเข้านะสี่โค้งเพื่อนนะโอ้ยระวังคนนะไอ้เขาเรียกขอมดำดินนะทุกคนมีขอมดำดินโอ้ขึ้นไม่รู้ว่าปาล์มนี่จะไหวหรือเปล่านะลงต้องลงไปข้างล่างด้วยนะปาล์มเดี๋ยวผมไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวลงมาข้างล่างนี่นะเป็นบ่อเทเลอร์ไว้ข้างบนดีกว่าแล้วแล้วโคเดินลงไปดีกว่าเออมันจะลงยากทำมาได้ดีนะแมปนี้เนาะแบบว่าเขาเป็นแมปที่แจกฟรีนะฮะแต่ว่ามาทำได้มาแบบน่าเล่นมากครับแบบแบบไทยๆนะเอาเทเลอร์เอียงอย่างนี้จะเป็นไรเทปเอียงเหรอลงก่อนก็ได้เลยเอาไปที่จอดไงให้แมคโครลงก่อนแล้วก็ไปจอดรถที่อื่นเราวาร์ปไปดูปาล์มก่อนนะฮะโอเคครับผมอันนี้เอาเทเลอร์ไอเอาแมคโครลงก่อนนะฮะเทเลอร์เดี๋ยวผมขยับไปจอดเองปาล์มก็ขับไปลงไปในนั้นเลยนี่นะฮะมันบั๊กแค่ตรงบันไดนิดนึงนะอันนี้เป็นรถแรกๆที่ผมทำเลยนะไม่ค่อยได้ไล่แก้เท่าไหร่นะรถเก่าๆโอเคเดี๋ยวผมขยับรถให้ฮะปาล์มก็ลงไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมันแอบตรงนี้ได้อยู่ถนนมันกว้างอยู่นะแอบได้อยู่6ล้อมวิ่งได้อยู่เนี่ยตรงนี้แหละเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้วะเวลาตีโค้งขึ้นเนาะตีโค้งขึ้นไม่ได้เฮ้ยสไลด์ในใช้เทคนิคขั้นสูงนะฮะได้ไปเลยพวกเราเดี๋ยวปรับมุมกล้องนิดนึงนะผมมันกล้องมันแคบไปอ่ะมองไม่เต็มลูกตาเนี่ยนี่60แล้วกันนะครับผมนี่เอาแบบสายตาคนปกติแล้วกันนะฮะคันนี้เป็นSK 100นะครับผมนะฮะโคเบนะอันนี้ผมได้ปั้นโมเดลขึ้นมาเองนะเฉพาะบอดี้นะส่วนพวกบูมพวกโครงก็ยังใช้ของมอดเว็บนะครับผมนะที่เขาแจกมานะเราก็ดัดแปลงเอาแล้วมันจะเป็นต้องทำใหม่ทุกอย่างนะฮะเสียเวลาครับผมประยุกต์เขาเรียกประยุกต์ใช่เราทำทุกอย่างใหม่หมดเวลาตรงนั้นเราก็จะใช้เยอะนะครับผมแล้วก็เราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะโอเคเรามาขุดมุมนี้ก่อนก็ได้ปาล์มเดี๋ยวเฮ้ยมันต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าวะเฮ้ยเอามุมข้างในเลยมุมด้านในนู่นเลยแล้วค่อยไล่มาขุดตามขอบมันแหละค่อยไล่ขอบมันมาเรื่อยๆยิ่งกดตัว X ด้วยนะคันนี้ก็เป็นรถในตำนานกันนะตำนาน6ล้อมกันนะฮะ NPR นะฮะ Isuzu คันนี้นะผมชอบเล่นรถเก่าๆนะครับผมนะมันดูแบบมีตำนานดีนะผมรถใหม่ๆก็ไม่ค่อยเล่นอ่ะป๊าบๆระวังระวัง
แต่ผมจะทิ้งระยะห่างประมาณบุ้งกี่พอดีอ่ะมันจะได้ง่ายเออนี่ถ้าเราจะตักต้องตักท่านี้มันง่ายอ่ะโอเคลองดูสักหนึ่งบุ้งกี่แล้วกันครับคลิปนี้จะวิ่ง2รอบนะฮะเดี๋ยวจะต่อคลิปใหม่นะครับผมกด X ด้วยนะไม่ให้มันโดนพื้นแล้วกระดกแล้วนะน่าซื้อแปลงไว้ยังมันขุดไม่ได้หรอแป๊บนึงนะมันซื้ออัตโนมัติแล้วเนี่ยเฮ้ยบายแป๊บนึง โอเคยังไม่ได้ซื้อได้แล้วใช่ไหมได้ละครับโอ้โหราคาแปลงนี่18ล้านนะทุกคน เดี๋ยวผมถอยนิดนึงมาถอยนิดนึงหกเลยแป๊บนึงถอยนิดนึงให้มันอยู่ประมาณพอดีโอเคเหมาะครับผมสวยงามครับนี่แหละฮะที่ต้องการนะครับผม มันน่าจะมีที่ปิดล้อแท็กนะเราไม่ไปโดนมันอ่ะนะนี่สวยแล้วปาล์มสวยงามนั่นแหละเฮ้ยเอียงนิดนึงต้องตั้งรถเล่นตรงๆอ่ะรถตรงไม่มีปัญหาถ้าประเด็นจะตั้งรถตรงเลยเพราะว่าเราจะได้กักในตัวรถได้ไงเราต้องขุดนี่ออกก่อนมันติดเดี๋ยวเขี่ยดินนี่ออกก่อนเขี่ยออกก่อนเออทิ้งไปข้างล่างก่อนทำไมก็ปรับจอยมาเท่าเดิมแล้วนะทำไมมันก็อีกเขี่ยออกเลยนั่นแหละแจ๋ว เราต้องฝึกว่างๆต้องมานั่งฝึกขุดสักให้มันคล่องก่อนนะสักวันละนั่นเลยถ้าอย่างออฟไลน์ไม่มีปัญหานะผมก็ยังงงๆอ๋อมันออนไลน์เป็นงี้แหละมันจะกระตุกแบบอันนี้เราอ่ะให้เราเสียจังหวะน่ะบับบับนิดนึงโอเคไม่เป็นไรหรอกแล้วมันเป็นแบบนี้แหละถ้าออนไลน์อ่ะโอเคเหมาะครับผมนี่ก็โอเคนี่ก็สวยงามเลยเนี่ยนั่นแหละใครที่ชื่นชอบนะกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาเล่นให้ชมเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะทำรถแต่งมาให้ดูกันนะฮะใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีเวลาก็จะทำให้นะเอาใจแฟนคลับนะครับผม ภายในมีหัวโยกด้วยสวยดีสมจริงตัวเนี้ยเป็นคันแจกที่แบบว่าผมสมจริงสุดๆอ่ะตัดมากับมือไม่เป็นคันแจกนะเรามาเปลี่ยนแค่รุ่นไงแล้วระบบภายในเขาอ่ะมันโยกได้ทุกอย่างสมจริงมากเลยอ่ะดูดิกำลังหาเจ้าของผลงานอยู่มันมีสติ๊กเกอร์ด้านหลังอ่ะชื่ออะไร TSK อะไรเนี่ยน่าจะเป็นคนไทยนี่แหละทำอ่ะคันนี้โกเบะ SK210 น่ะสวยงามครับนี่เดี๋ยวขยับรถออกนิดนึงเพราะว่าทำไมมันเต็มแล้วเหรอเอ้ยมันอีกเมื่อกี้นึงเดี๋ยวผมขยับด้านหน้านึงมันยังไม่เต็มหรอกอ่ะอ่ะเทเลยนี่ข้างหลังมันว่างนะถ้ามันเทได้นั่นแหละมันทำให้สมจริงไงแต่ว่าเอฟเฟกต์เราล้นตูดว่ะ เดี๋ยวผมแก้ใหม่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวรอแก้ก่อนอันนี้เอฟเฟกต์ผมมันล้นออกมาข้างนอกใช่ไหมหลังนะใช่ผมใช่ถัดผมปรับแล้วแต่ว่าไอ้รถมันยาวอ่ะผมก็เลยแบบลดย่อสเกลลงแล้วนั่นแหละลืมย่อตัวนี้แล้วโอเคครับผมเต็มฮะบีบเต้ให้หน่อยติดบีบแล้วใช่ไหมผมไม่ได้ยินนะ
โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวแรกก่อนนะคลิปนี้เอาสัก2เที่ยวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันจะยาวไปนะตอนนี้ก็กี่นาทีแล้วเนี่ยผมไม่ได้ดูเวลาน่าจะ5 6 7นาทีแล้วแหละเอ้ยไปครับเดี๋ยวผมไปปรับเรื่องเสียงนิดนึงนะคลิปต่อไปเพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงรถนะมันไม่ได้ฟิวนะครับผม แต่ถนนนี่ผมว่าอันตรายมากเลยนะถ้าเป็นถนนจริงเนี่ย ถนนจริงเนี่ยสูงจัดนะทุกคนชันมากเลยนะเราไปถมตรงไหนดีผมไม่ได้เตรียมไว้เลยเนี่ยถมสาบไปเลยวิ่งไปถมสาข้างล่างเหรอขอบสาเนาะเออว่ะขอบสาก็ดีว่ะทำโคกหนองนาเนี่ยเออว่ะตรงนี้ดีว่ะขอบสาเนี่ยฮะเราจะทำที่ปลูกผักแล้วกันนะที่ปลูกผักแล้วกันนะครับเพราะว่าแมคโครเจ้าเก่าเขาขุดสระไว้แล้วไม่มีตะลิงให้เลยนะไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรอ่ะคันมันคันเขาเรียกอะไรอ่ะขอบสระเลยอ่ะเรียกว่าขอบสระแล้วกันโอเคครับผมขอบสระแล้วกันนะเอาไปปลูกผักนะครับผมสวนครัวนะฮะรัวกินได้นะนี่ฮะล้นล้นเลยว้าเด้อโอ้โหล่วงไปแล้วมั้งยังยังมันดำสิมันชอบติดดินน่ะรถมันลอยแล้วมันติดดินน่ะล้อมันติดดินน่ะเออโอเคครับผมนะสวยงามครับได้ฮะไปเราไปอีกเที่ยวหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้โอเคนี่เป็นไงข้างบนนี่ถนนมันสูงนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวต้องหารถมาแก้ไขถนนให้มันขึ้นง่ายๆหน่อยนะไปจ้างรถไถมาเกลี่ยดินหน่อยนะครับนี่โอ้โหสุดจัดสุดจัดไม่กระตุกว่ะผมเปิดเซิร์ฟแล้วมันไม่กระตุกว่ะเล่นลื่นเลยอ่ะลื่นเออลื่นเลยอ่ะนี่ขับพวงมาลัยด้วยสนุกเลยอ่ะไหนเป็นไง ชิดขอบเกินไปมากเสียงตกมากเลยนี่เกเดี๋ยวผมอยู่ในรถแหละจะได้ขยับโอ้โหกลางพอดีเลยวะนี่แหละเหมาะมิงอันนี้ก็ลองขับข้างในจะรอดไหมต้องขับภายในจะสบจริงถ้าเรามีคันโยกนะเหมือนเราขับรถจริงเลยนะฝึกขับได้เลยนะเออมันน้องคนหนึ่งเขาบอกเขาฝึกขับจากเกมนี่แหละพอไปขับรถจริงเขาขับเป็นเลยใช่คันโทนแค่สลับฝั่งกันเฉยๆเป็นบางรุ่นจริงมันปรับได้จริงอ่ะแต่เราซื้อจอยคันโยกมามันปรับได้หมดแหละครับอ่ะขยับเดินหน้าหน่อยเพราะว่าตรงนี้มันลึกๆแหละเดินหน้ามาหน่อยปามเออนั่นแหละพอขุดรอบสระให้มันลึกลงไปเรื่อยอีกน้องคนหนึ่งก็ชื่อปาล์มนะคนที่เจ้าของรถซานี่น่ะอ๋อเคยเล่นด้วยกันอยู่เจ้าของรถซานี่แต่ไม่ค่อยได้เล่นแล้วช่วงหลังอันนี้เดี๋ยวเราเน้นทำรถเองมาเล่นดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีดราม่าจะไปเจออะไรเคยเจอแบบอะไรเขาอะแล้วมาดัดแปลงเขาก็มาว่าเราอะไรดราม่าเกิดนะสายดราม่าเออนี่ผมทุกวันนี้ผมทำแบบเอารถฝรั่งมาอย่างเดียวแล้วก็
โมเดลทำเองหมดใหม่มาใหม่หมดเลยจบจบฮะแล้วค่อยหาแนวโปรเจกต์ใหม่ๆทำดีกว่ามันต้องมีอะไรที่เด็ดๆอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงว่าเราทำโมเดลเองอยู่แล้วติดตามช่องนะป๊อปไปเลยนะฮะเพราะว่าอนาคตนี่มีอะไรเด็ดให้ดูเยอะๆแยะแน่นอนนะครับเพราะว่าเราสร้างโมเดลขึ้นมาเองนะครับผมนะอะไรที่เป็นใหม่ๆนะฮะเดี๋ยวคอยดูเลยนะฮะติดตามกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับผมแล้วก็นะที่ 10,000 Subscribe นะเดี๋ยวผมจะหารถมาแจกนะฮะเดี๋ยวรอดูคอมเมนต์ก่อนว่าอยากได้คันไหนเยอะสุดๆนะผมก็จะแจกให้ที่ 10,000 Subscribe นะครับผมนะฮะเต็มแล้วโอเคเดี๋ยวผมขึ้นดูรถก่อนนะโอ้โอเคกำลังเหมาะฮะประมาณกี่บุ้งกี่ 5-6 แล้วครับน่าจะประมาณนั้นกำลังพอดีเนาะเพราะว่ารถจริงก็ประมาณนั้นแหละรอบก่อนโอ้โหผมไม่ตักคันไหนวะตักเท่าไรก็ไม่เต็ม อันนี้ความจุอยู่ที่ 12,000 นะครับผมโอเคนะคลิปนี้ก็2เที่ยวพอนะครับผมแต่คลิปขุดดินคนจะดูเยอะนะผมสังเกตดูแล้วคนชอบเยอะกว่าเกี่ยวข้าวแล้วทุกวันนี้ผมเกี่ยวข้าวจนเบื่อแล้วอ่ะรถโรงงานเออรถมันเยอะแล้วคลิปเดิมๆกันไปด้วยแหละอันนี้เราผมก็อยากเล่นขุดดินแต่ก่อนแต่ผมเล่นไม่เป็นขุดดินไม่เป็นผมก็เลยมันเล่นไม่เป็นมันก็ไม่อยากเล่นแล้วใช่ไหมแล้วเราขุดแล้วมันตะกุกตะกักอะไรเงี้ยช่วงหลังผมก็หาเวลาฝึกเล่นเออแล้วมันต้องฝึกเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเลยก็ขับไม่เป็นหรอกผมก็เลยแบบไปโหลดรถแล้วก็มาฝึกเล่นขับขุดดูเออมันก็เริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องโอเคครับผมมันเสียอย่างเดียวนะคันนี้เนี่ยมันเทแล้วมันล้อมันติดดินนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปปิดคลิปที่บ่อแล้วกันนะปิดคลิปที่บ่อแล้วกันนะครับผมต้องชำนาญนิดนึงนะบ่อนี้ร่วงไปงามเลยนะผมนะล่วงไปนะงามใต้เลยนะทุกคนนะผมหามุมจอดดีๆก่อนถ่ายรูปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะนี่ก็นับบ๊อบ 3D กับปาล์มครับก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ